วันที่ผมอัดคลิปนี้คือวันที่1ตุลาคม2565นะครับที่ผมเริ่มต้นด้วยการระบุวันแบบนี้เพราะผมอยากจะบันทึกเอาไว้แหละครับว่าในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาจนถึงตอนที่ผมพูดอยู่เนี่ยเกิดปัจจัยมากมายที่จะยกระดับสงครามยูเครนให้ดุเดือดมากขึ้นอย่างที่ไม่อาจปฏิเสธได้แล้วแหละครับโดยความเคลื่อนไหวที่ว่านี้ก็มีมาจากทั้งฝ่ายรัสเซียที่เดินหน้าผนวกดินแดน4แคว้นของยูเครนให้เป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียซึ่งถ้ามองจากฝั่งรัสเซียแล้วนี่คือการทำให้ยูเครนเสียดินแดน 15% นะครับอย่างไรก็ตามนี่เป็นท่าทีที่ยูเครนและชาติตะวันตกไม่ยอมรับขณะที่ฝ่ายยูเครนเองก็เดินเกมโต้กลับที่ร้อนแรงไม่แพ้กันครับด้วยการลงนามในใบสมัครเข้าร่วม NATO ซึ่งเป็นหนึ่งในข้ออ้างหลักที่ฝ่ายรัสเซียใช้อ้างมาตลอดในการทำสงครามยูเครนครับวันนี้ผมจอมพลดาวสุโขและเวอร์ไวอธิบายสถานการณ์โลกจะนำความเคลื่อนไหวเหล่านี้มาเล่าให้ฟังถึงรายละเอียดนะครับพร้อมทั้งรวบรวมความเห็นและคลี่ปมประเด็นให้เห็นภาพเลยแหละครับว่าทำไมสิ่งที่เกิดขึ้นถึงเป็นการยกระดับสงครามยูเครนให้เข้าสู่จุดเดือดในชนิดที่เราอาจไม่เคยได้เห็นและไม่อยากให้เกิดขึ้นมาก่อนเลยก็เป็นไปได้ติดตามในเวอร์ไว EP นี้นะครับอันดับแรกเราไปดูท่าทีล่าสุดจากฝ่ายยูเครนกันก่อนนะครับนี่เป็นภาพขณะที่นายโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ประธานาธิบดียูเครนลงนามในใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือ NATO เมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาครับฝ่ายยูเครนระบุว่ากระบวนการต่อจากนี้คือการสมัครเข้าร่วม NATO ด้วยการใช้ช่องทางเร่งรัดเป็นกรณีพิเศษโดยหวังว่ายูเครนจะได้เป็นสมาชิก NATO โดยเร็วที่สุดนะครับแม้หลายฝ่ายจะมองว่าการสมัครเข้าเป็นสมาชิก NATO ของยูเครนแม้จะใช้กระบวนการเร่งรัดแค่ไหนแต่ก็ยังคงไม่น่าจะใช่เร็วๆนี้แน่ๆและที่สำคัญฝ่าย NATO อาจจะตัดสินใจไม่รับยูเครนเข้าเป็นสมาชิก NATO ด้วยซ้ำนะครับเพราะอาจมองว่าการรับยูเครนเข้าร่วม NATO จะยิ่งเป็นการราดน้ำมันลงบนกองเพลิงและทำให้ NATO เป็นคู่ขัดแย้งในสงครามกับรัสเซียโดยตรงซึ่งเป็นสิ่งที่ NATO หลีกเลี่ยงมาโดยตลอดแต่นี่ก็ถือได้ว่าเป็นท่าทีที่สำคัญครับเพราะเป็นท่าทีของฝ่ายยูเครนที่ต้องการตอบโต้หลังรัสเซียผนวกดินแดน4แคว้นเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียโดยประธานาธิบดีเซเลนสกี้ระบุถึงสงครามยูเครนนะครับว่าเป็นที่ชัดเจนว่ารัสเซียต้องการเขียนประวัติศาสตร์มาอย่างน่าไม่อายโดยการใช้การฆาตกรรมแบล็คเมลและคำโกหกซึ่งเป็นสิ่งที่ยูเครนยอมรับไม่ได้ผู้นำยูเครนระบุถึงขั้นว่ายูเครนพร้อมมีนโยบายอยู่ร่วมกับรัสเซียนะครับแต่ต้องเป็นการอยู่ร่วมกันที่เท่าเทียมซื่อสัตย์ต่อกันและสง่างามประธานาธิบดียูเครนพูดถึงขั้นที่ว่าเขายังคงไม่ได้ปิดช่องทางการเจรจากับรัฐบาลรัสเซียนะครับแต่ต้องเป็นประธานาธิบดีคนอื่นที่ไม่ใช่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินครับตัดภาพจากยูเครนมาที่รัสเซียนะครับอย่างที่บอกว่าท่าทีของยูเครนเป็นการตอบโต้ที่รัสเซียผนวกดินแดน4แคว้นของรัสเซียซึ่งประกอบไปด้วยโดเน็กซ์ลูฮันสปอริเซียและเคอร์สันอย่างเป็นทางการโดยนี่เป็นนาทีที่ประธานาธิบดีปูตินลงนามผนวกดินแดนทั้ง4อย่างเป็นทางการนะครับซึ่งหลังจากนั้นประธานาธิบดีปูตินกับบรรดาผู้นำของทั้ง4แคว้นที่สนับสนุนการรวมกับรัสเซียได้เดินมาจับมือกันพร้อมตะโกนคำว่ารัสเซียครับนอกจากนี้ทางการรัสเซียยังจัดคอนเสิร์ตเฉลิมฉลองการผนวกดินแดนครั้งใหญ่ใจกลางกรุงมอสโกของรัสเซียด้วยนะครับซึ่งประธานาธิบดีปูตินไปปรากฏตัวบนคอนเสิร์ตนั้นอีกครั้งพร้อมยืนยันว่ารัสเซียจะแข็งแกร่งขึ้นเพราะเราร่วมมือกันและความจริงอยู่กับเราภาพจากคอนเสิร์ตจะเห็นได้เลยนะครับว่ามีชาวรัสเซียเข้าร่วมเฉลิมฉลองจำนวนไม่น้อยเลยแหละครับอย่างไรก็ตามก็มีคนนำมาเปรียบเทียบอยู่ดีนะครับว่านี่คือภาพที่เกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์อีกฟากหนึ่งที่มีชายชาวรัสเซียแห่เดินทางออกนอกประเทศเพื่อหนีการระดมพลเป็นทหารกองหนุนไปทำสงครามยูเครนครับ
มีคนเปรียบเทียบตัวเลขประชากรรัสเซียที่เดินทางออกนอกประเทศเพราะไม่ต้องการถูกเกณฑ์ทหารตอนนี้ว่าสูงกว่าจำนวนทหารรัสเซียที่ส่งออกนอกประเทศไปสู้รบในสงครามยูเครนแล้วล่ะครับการผนวกดินแดนในครั้งนี้เป็นผลมาจากสิ่งที่รัสเซียระบุว่าเป็นการทำประชามติสอบถามความต้องการคนในพื้นที่ซึ่งทางการรัสเซียระบุนะครับว่าผลการลงประชามติ 99% ของแคว้นโดเนตส์ 93% ของแคว้นสปอวิเซีย 87% ของแคว้นเคอร์สันและ 98% ในแคว้นลูฮันส์เห็นชอบที่จะผนวกรวมเข้ากับรัสเซียครับอย่างไรก็ตามนอกจากรัสเซียแล้วถ้าจะไม่มีใครยอมรับผลการลงประชามติในครั้งนี้เลยนะครับเช่นฝ่ายยูเครนประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซนสกี้ของยูเครนยืนยันนะครับว่าจะปกป้องประชาชนที่อาศัยอยู่ภายใต้การยึดครองของรัสเซียใน4แคว้นต่อไปพร้อมระบุว่าเป็นการเล่นตลกในพื้นที่ที่เข้าไปยึดครองซึ่งไม่สามารถเรียกได้ว่าเป็นการเลียนแบบกระบวนการประชามติด้วยซ้ำนายอันโตนิโอกูเตเลสเลขาธิการสหประชาชาติระบุว่าการลงประชามติครั้งนี้ไม่มีค่าทางกฎหมายครับและสมควรได้รับการประณามนอกจากนี้เลขา UN ยังบอกอีกนะครับว่าสิ่งที่รัสเซียเรียกว่าประชามตินั้นเป็นการจัดทำขึ้นในช่วงที่มีความขัดแย้งทางทหารในพื้นที่ที่ตกอยู่ภายใต้การยึดครองของรัสเซียและอยู่นอกเหนือกรอบของกฎหมายและรัฐธรรมนูญยูเครนไม่ใช่สิ่งที่แสดงออกถึงเจตจำนงของประชาชนอย่างแท้จริงแผนการผนวกดินแดนเช่นนี้ไม่ควรมีอยู่ในโลกยุคใหม่แล้วความน่าสนใจก็คือแม้แต่ชาติที่ถูกมองว่ามีความใกล้ชิดกับรัสเซียไม่ว่าจะเป็นจีนอินเดียคาซัคสถานหรือว่าเซอร์เบียก็ส่งสัญญาณนะครับว่าจะไม่ยอมรับการลงประชามติผนวกดินแดนครั้งนี้ด้วยคำถามก็คือดินแดนที่รัสเซียผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งมันมีอาณาเขตใหญ่ขนาดไหนผมอยากอธิบายจากแผนที่เปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายแบบนี้นะครับนี่คือแผนที่ของประเทศยูเครนครับส่วนสีแดงคือส่วนที่รัสเซียยึดพื้นที่แล้วประกาศผนวกเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียซึ่งประกอบไปด้วย4แคว้นอย่างที่เราว่ากันไปพื้นที่ทั้งหมดที่รัสเซียผนวกมีขนาดประมาณ 15% ของพื้นที่ยูเครนทั้งประเทศนะครับโดยมีอาณาเขตอยู่ที่ราว 90,000 ตารางกิโลเมตรครับถ้าให้เปรียบเทียบง่ายๆเลยเนี่ยบังเอิญเหลือเกินนะครับว่าขนาดของประเทศยูเครนพอๆกับประเทศไทยครับคือยูเครนใหญ่กว่าเล็กน้อยนะครับแล้วพื้นที่ที่รัสเซียผนวกเข้าไปที่ผมบอกว่า 90,000 ตารางกิโลเมตรเนี่ยก็มีขนาดพอๆกับภาคกลางของประเทศไทยทั้งภาคพอดีครับเห็นไหมครับว่าในเชิงพื้นที่แล้วถือว่าเป็นพื้นที่ที่ไม่น้อยเลยนะครับแต่จริงๆแล้วรัสเซียเคยยึดพื้นที่ทางตะวันออกของยูเครนได้มากกว่านี้นะครับโดยในช่วงที่รัสเซียมีแต้มต่อในสงครามยูเครนสัก 1-2 เดือนก่อนเนี่ยรัสเซียเคยยึดพื้นที่ยูเครนได้ถึง 20% ครับแต่ก็อย่างที่เราได้ติดตามข่าวกันไปนะครับพอพ้น6เดือนสงครามยูเครนเป็นต้นมายูเครนได้เปิดปฏิบัติการครั้งใหญ่โต้กลับรัสเซียจนสามารถยึดคืนพื้นที่บางส่วนกลับมาได้ถ้าดูจากแผนที่นี้แล้วตีความเชิงยุทธศาสตร์เราก็จะเห็นเลยนะครับว่าการได้พื้นที่ทางตะวันออกคือความพยายามเชื่อมร้อยพื้นที่แผ่นดินใหญ่ทางตะวันตกของรัสเซียผ่านพื้นที่ทางตะวันออกของยูเครนที่ยึดมาได้ไปให้ถึงไครเมียซึ่งเป็นดินแดนที่รัสเซียผนวกเป็นส่วนหนึ่งมาตั้งแต่ปี2014แหละครับถ้ายังจำกันได้ย้อนไปไกลอีกนิดนึงนะครับเป้าหมายตอนแรกเมื่อรัสเซียเดินหน้าทำสงครามโดยจำกัดวงแค่พื้นที่ทางตะวันออกของยูเครนเนี่ยรัสเซียมองไปไกลถึงการขยายดินแดนครอบคลุมทางตอนใต้ไปจนถึงเมืองท่าสำคัญอย่างโอเดซ่าและอาจมองไกลไปถึงประเทศมอลโดวาที่มีกองกำลังฝ่ายที่รัสเซียสนับสนุนตั้งฐานที่มั่นอยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่าทรานิสเทรียอีกด้วยแม้ตอนนี้ในภาพความเป็นจริงจะไม่ได้เป็นตามที่ฝ่ายรัสเซียหวังเอาไว้ขนาดนั้นนะครับแต่ทางการรัสเซียยังหวังว่าอย่างน้อยการเชื่อมแผ่นดินต่อแผ่นดินไปถึงไครเมียแบบนี้จะทำให้สถานการณ์ในสนามรบของรัสเซียได้เปรียบมากขึ้นครับแต่คำถามก็คือว่ารัสเซียจะได้เปรียบขนาดนั้นจริงหรือไม่จุดหนึ่งที่ต้องโน้ตเอาไว้นะครับคือถ้าซูมไปดูในแผนที่นี้จะเห็นเลยนะครับว่าในบางแคว้นรัสเซียก็ยังไม่สามารถยึดพื้นที่ได้ทั้งแคว้นอยู่ดีนะครับลองเจาะลึกกันดูนะครับจากแผนที่นี้จะเห็นได้เลยว่าส่วนที่เป็นลูฮันส์ดูจะเป็นแคว้นที่รัสเซียสามารถยึดพื้นที่ได้มากที่สุดครับคือสามารถยึดได้ครอบคลุมเกือบทั้งหมดแต่ถึงอย่างนั้นก็มีรายงานการปะทะตอบโต้เพื่อเอาพื้นที่คืนจากฝ่ายยูเครนในแคว้นนี้เหมือนกันนะครับลงไปดูข้างล่างครับคือเมืองเคอร์สันถ้าดูจากแผนที่เนี่ยก็ดูเหมือนว่ารัสเซียจะสามารถยึดได้เกือบทั้งหมดเหมือนกันนะครับแต่อย่าลืมว่ามีข่าวที่ได้ยินมาก่อนหน้านี้เหมือนกันว่าเคอร์สันเป็นเมืองที่ฝ่ายยูเครนปล่อยข่าวลวงเพื่อล่อให้ทหารรัสเซียเคลื่อนกำลังพลมาต้านทานกองทัพยูเครน
ก่อนที่ฝ่ายยูเครนจะปิดล้อมทหารรัสเซียไว้ที่จุดนี้แล้วไปโจมตีจริงๆในพื้นที่แถบตะวันออกเฉียงเหนือจนตีโต้ดินแดนแถบนั้นคืนมาได้พูดง่ายๆก็คือบริเวณเคอร์สันเนี่ยก็ยังเป็นจุดที่รัสเซียมีปัญหาถูกปิดล้อมอยู่ดีนะครับส่วนอีก2แคว้นได้แก่โดเน็กซ์และสปอวิเซียจากแผนที่ก็เห็นได้ชัดนะครับว่ารัสเซียยังไม่สามารถยึดครองได้ทั้งเมืองครับอย่างโดเน็กซ์เนี่ยมีการคำนวณว่ารัสเซียยึดครองพื้นที่ได้ 60% ของทั้งหมดขณะที่สปอวิเซียยูเครนนั้นก็ยังรักษาเมืองสำคัญในแคว้นที่อยู่กับตัวเองได้ครับอีกตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนว่าการผนวกดินแดน4แคว้นเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียไม่ได้ทำให้พื้นที่เหล่านั้นสงบสุขขึ้นเลยนะครับเพราะยังมีเหตุรุนแรงถึงการโจมตีประชาชนคนธรรมดาอย่างเลือดเย็นผมขอเตือนก่อนนะครับว่าภาพที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้เป็นภาพที่อาจสร้างความสะเทือนใจครับโดยนี่เป็นภาพหลังเกิดเหตุจรวดโจมตีในสปอวิเซียทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง26คนและเป็นเด็ก2คนนะครับซึ่งฝ่ายยูเครนระบุว่านี่เป็นฝีมือของฝ่ายรัสเซียการโจมตีครั้งนี้เกิดขึ้นกับประชาชนธรรมดาเลยครับจากภาพจะเห็นได้ว่าเป้าหมายเป็นเพียงรถยนต์ของประชาชนโดยที่ผู้เสียชีวิตบางคนยังอยู่ในรถอยู่เลยรายงานจากฝ่ายยูเครนระบุว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นชาวยูเครนที่กำลังเดินทางไปเยี่ยมญาติที่อาศัยอยู่ในสปอวิเซียในเขตที่รัสเซียยึดครองนะครับขณะที่ฝ่ายรัสเซียก็ออกมาปฏิเสธโดยชี้กลับไปว่านี่เป็นฝีมือของฝ่ายยูเครนครับจนถึงตอนนี้เราเล่าให้เห็นภาพไปแล้วนะครับว่าการที่รัสเซียผนวกดินแดน4แคว้นของยูเครนมีที่มาที่ไปและสถานการณ์ล่าสุดเป็นอย่างไรสิ่งที่เราน่าตั้งคำถามกันต่อก็คือว่าสถานการณ์หลังจากนี้จะเดินหน้าไปในทิศทางไหนกันแน่ข้อแรกเลยอยากชวนคิดกันนะครับคือรัสเซียต้องการอะไรจากการผนวกดินแดนในครั้งนี้ครับแน่นอนนะครับอันดับแรกที่เป็นรูปธรรมที่สุดคือรัสเซียต้องการได้ดินแดนเพิ่มแต่ว่ามีอะไรมากกว่านั้นหรือไม่ซึ่งจริงๆแล้วเรื่องนี้ผมเคยคุยกับพลโทพงศกรรอดชมพูอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่และอดีตรองเลขาธิการสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาตินะครับว่าการทำประชามติผนวกดินแดนยูเครนของรัสเซียมีความหมายอะไรที่ซ่อนอยู่ของฝ่ายรัสเซียอีกหรือไม่เราได้ตั้งข้อสังเกตกันครับถึงสิ่งที่รัสเซียอยากเห็นต่อจากนี้ว่านี่จะเป็นความพยายามบีบกลับไปยังชาติตะวันตกเพื่อให้ชาติตะวันตกไปบีบยูเครนให้ยอมถอยยุติสงครามยูเครนหรือเปล่าเพราะว่าต่างฝ่ายต่างมีข้ออ้างในการจบสงครามยูเครนแล้วแต่ภาพที่เห็นในตอนนี้ไม่ได้เป็นอย่างที่รัสเซียต้องการเลยนะครับไม่มีชาติตะวันตกชาติไหนบีบยูเครนให้ยุติสงครามกลับกันยังดูมีแนวโน้มสนับสนุนยูเครนให้สู้กับรัสเซียต่อไปอีกเช่นเดียวกับยูเครนเองนะครับที่ประกาศเดินหน้าสู้ในสงครามยูเครนต่อไปให้ได้ดังนั้นภาพยุติสงครามยูเครนหลังการผนวกดินแดนคงไม่เกิดขึ้นแน่ๆเลยครับและภาพที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ดูเหมือนจะกลับกันเลยนะครับเพราะว่ามีแนวโน้มการรบที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นด้วยเพราะว่าต่อจากนี้โจทย์ในการรบในสมรภูมิตะวันออกของยูเครนของฝ่ายรัสเซียจะเป็นการรบเพื่อปกป้องดินแดนของตัวเองที่เพิ่งผนวกเข้าไปใหม่แล้วนะครับนี่จะเป็นข้ออ้างที่ทำให้รัสเซียใช้กำลังรุนแรงขึ้นอย่างปฏิเสธไม่ได้เลยสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดมาจากประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียเองนะครับที่ระบุถึงขั้นว่าหากเกิดภัยคุกคามในพื้นที่ที่รัสเซียถือครองบูรณภาพแห่งดินแดนซึ่งก็ตีความถึงพื้นที่4แคว้นที่เพิ่งผนวกเข้าไปนี่แหละครับรัสเซียก็จะเตรียมใช้ทุกวิถีทางเพื่อจัดการรวมทั้งใช้อาวุธนิวเคลียร์ด้วยอย่างไรก็ตามหลายฝ่ายประเมินเบื้องต้นนะครับว่าสถานการณ์จะไม่มีทางรุนแรงถึงขั้นใช้อาวุธนิวเคลียร์ครับหากว่าชาติตะวันตกรวมถึงนาโต้ไม่ได้ไปเปิดปฏิบัติการส่งกำลังเข้าไปในยูเครนโดยตรงซึ่งดูแล้วชาติตะวันตกและนาโต้ก็ไม่น่าจะทำแบบนั้นแน่ๆนะครับขณะเดียวกันสถานการณ์สงครามที่ยกระดับขึ้นมาอาจไม่ใช่ภาพที่เราจะได้เห็นในอนาคตอันใกล้ในช่วง 1-2 วันหรือว่า 1-2 สัปดาห์ข้างหน้านะครับแต่กว่าสถานการณ์การรบจะยกระดับจนเห็นความรุนแรงชัดเจนเนี่ยอาจต้องรอนานถึง 1-2 เดือนครับเพราะว่าฝ่ายรัสเซียอาจต้องรอทหารกองหนุนพร้อมรบในสงครามยูเครนก่อนซึ่งระยะเวลา 1-2 เดือนนี้จะเป็นช่วงที่บรรดาพลเรือนรัสเซียที่ถูกเกณฑ์เข้ารับการฝึกทหารด้วยหลักสูตรเร่งรัดก่อนจะลงสนามรบจริงครับซึ่งคำถามก็จะกลับมาที่จุดเดิมนั่นแหละครับว่าทหารกองหนุนที่แม้จะเคยผ่านการฝึกแล้วก็เข้ารับการฝึกหลักสูตรเร่งรัดมาแล้วเนี่ยจะมีศักยภาพดีพอในการทำสงครามยูเครนหรือไม่นี่ยังไม่รวมนะครับว่าช่วงเวลา 1-2 เดือนต่อจากนี้ยูเครนอาจเดินหน้าไล่รุกได้เพิ่มเติมจากการใช้กำลังที่มีและอาวุธทรงประสิทธิภาพที่ชาติตะวันตกส่งมาให้
พราะฉะนั้นติดตามกันต่อเนื่องกับสงครามยูเครนต่อจากนี้นะครับว่าภาพที่ออกมาจะออกมาเป็นอย่างไรแล้วทุกคนล่ะครับเท่าที่ได้ติดตามข้อมูลกันมาประเมินสถานการณ์ต่อจากนี้ไว้อย่างไรบ้างพิมพ์มาบอกกันหน่อยนะครับผมเนี่ยชอบอ่านความเห็นที่ทุกคนแชร์กันมากเลยได้มุมมองสำหรับการติดตามสถานการณ์เพิ่มขึ้นเยอะมากครับและทั้งหมดนี้คือ Worldwide อธิบายสถานการณ์โลกกับผมจอมพลดาวสุขโขใน EP นี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับและถ้ายังไม่ได้กดติดตามเราอย่าลืมกดติดตาม Workpoint Today ในทุกช่องทางของเรานะครับ Workpoint Today สาระความรู้เพื่อวันนี้